สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ข่าวดึกสุดสัปดาห์ไทย PBS กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยนะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพรพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบร,รมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูม,มิพลอดุลยเดช เวลาเจ็นาฬิกาสมเด็จพระเทพพรติราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณและคุณพลอยไพลินเจนเซนโดยเสด็จด้วย การสวดพระอภิธรรมเป็นงานบำเพ็ญกุศลแด่ผู้วายชนและยังแสดงให้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตว่าถ้าเห็นสัจธรรมของชีวิตตามธรรมชาติด้วยปัญญาญาณย่อมบรรลุถึงพระนิพพานและเวลา18นาฬิกา41นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารและวัดจรวรริราชาวาสวรมหาวิหาร สดพระอภิธรรมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงเช้าพรุ่งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นแบบอย่างแก่ประสบกรณิกรในทุกด้านทั้งอย่างพระราชาทานพระบรมราโชวาทแก่ประชาชนในเรื่องของการพูดจริงทำจริงเพื่อเป็นแนวทางน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และระหว่างวันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วัยลักษณ์อัครราชากุมารีเสด็จพร้อมด้วยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีไปในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระบร,รมศพในเวลา14นาฬิกา53นาทีโดยมีพระพิธีทำจากวัดระฆังโคสิตารามวรวรมหาวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารสวดพระอภิธรรมพระบร,รมศพในช่วงกลางวันตั้งแต่เช้าถึงค่ำ ตัวในตอนสายหม่อมราชวงศ์ดนุชโชตเทวกุลเป็นประธานถวายพัตตาหารเพลแด่รับพิธีธรรมจากสองพระอารามนี้ด้วย